่องสมรภูมิพิษณุโลกตระกูลไกรฤกษ์จะทวงเก้าอี้ส.ส.ได้หรือไม่หลังจุติสวมเสื้อพรรคลุงตู่สู้กระแสอุ้งอิ๊งชิง5ที่นั่งเมืองสองแควอดีตคนพรรคประชาธิปัตย์จับมือหิมาลัยผิวพันธ์จัดทัพรวมไทยสร้างชาติพิษณุโลกฝ่ายเพื่อไทยคว้าตัวสมศักดิ์เทพสุทินมาเป็นแม่ทัพจุติยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์และสมัครเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติในวันที่7มีนาคมถือเป็นขุนพลประชาธิปัตย์ภาคเหนือมานานกว่า20ปีแต่ด้วยความผูกพันกับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจึงตัดสินใจอำลาพรรคเดิมมาเติมฝันกับพลเอกประยุทธ์ทีมยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติภาคเหนือจึงประกอบด้วยเสี่ยไก่จุติไกรฤกษ์แม่เลี้ยงติ๊กศิริวรรณปราศจากศัตรูและหิมาลัยผิวพันธ์พิษณุโลกกลายเป็นสนามการต่อสู้ของสองขั้วการเมืองชัดเจนคือขั้วประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยโดยการนำของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบวกกับพรรคก้าวไกลอีกขั้วหนึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติปักธงอนุรักษ์นิยมชัดเจนพรรคเพื่อไทยยุคอุ๊งอิ๊งให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจึงมอบหมายให้สมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาดูแลร่วมกับกฤษณาศรีหลักษณ์อดีตส.ส.อุตรดิตถ์สำหรับสนามพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยวางตัวผู้สมัครส.ส.ครบทั้ง5เขตสมัยที่แล้วสมศักดิ์ดูแลเมืองสองแควให้พรรคพลังประชารัฐได้ส.ส. 2คนแต่สมัยหน้าเขาเป็นแม่ทัพภาคเหนือของเพื่อไทยคงคาดหวังที่จะได้ส.ส.มากกว่าเดิมส่วนตระกูลไกรฤกษ์ก็ผูกขาดเก้าอี้ส.ส.พิษณุโลกมานานกว่า40ปีแล้วจากรุ่นพ่อโกศลไกรฤกษ์จนถึงรุ่นลูกจุติไกรฤกษ์อยู่มาหลายพักแต่วันนี้เสี่ยไก่เปลี่ยนสีเสื้อตัวใหม่อีกคนการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมาจุติลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และมอบให้พงมนูทองหนักมือขวาลงสมัครส.ส.พิษณุโลกเขต3ผลปรากฏว่าพงมนูพ่ายคนหน้าใหม่อย่างอนุชาน้อยวงพรรคพลังประชารัฐไปแค่200คะแนนปัจจุบันอนุชาย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วจุติย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติพงมนูทองหนักรองนายกอบจ.พิษณุโลกก็คงต้องย้ายตามเสี่ยไก่มาอยู่พรรคใหม่เช่นกันสนามพิษณุโลกเสี่ยไก่คงต้องเคลียร์กับหิมาลัยผิวพันธ์ที่เปิดตัวผู้สมัครส.ส.ครบทั้ง5เขตพรรครวมไทยสร้างชาติคงยกให้เสี่ยไก่รับผิดชอบและเป็นพื้นที่เป้าหมายหวังได้อีกหนึ่งที่นั่งเก้าอี้ส.ส.เมืองพิษณุโลก